ทุกคนครับตอนนี้เนี่ยพี่วานเนี่ยกลับมาจากเชียงใหม่แล้วนะตอนนี้เราอยู่ที่กรุงเทพครับทุกคนพรุ่งนี้เนี่ยเราจะเดินทางไปต่างจังหวัดกันอีกครั้งครับทุกคนแต่ก่อนที่พี่วานจะกลับต่างจังหวัดครับพี่วานเนี่ยได้ไปฟาร์มจระเข้ลำพูนครับทุกคนถ้าใครยังไม่ได้ดูลิงก์ไปดูที่นี่นะครับพี่วานไปตักจระเข้มาครับสำคัญคืออะไรรู้ไหมน้องๆพี่เอกครับทุกคนให้ตัวเดียวอันเดียวจระเข้มาครับทุกคนน้องๆ งงไหมอะไรคือตัวเดียวอันเดียวตัวเดียวอันเดียวก็คือหม่ำจระเข้ทุกคนเดี๋ยววันนี้เนี่ยพี่วานคิดว่าเดี๋ยวพี่วานอ่ะจะเอาหม่ำจระเข้อ่ะเดี๋ยวมาเคี่ยวแล้วก็เอาไปพี่ชาร์ปกินดีกว่า พี่ชาร์ปคุณเตรียมตัวกินของที่ดีที่สุดที่จักรพรรดิจีนกินกันเลยอ่ะดูครับทุกคนนี่ไงมันเป็นแบบนี้นี่น้องๆเคยเห็นไหมแบบเนี้ยเดี๋ยวพี่วานเนี่ยตั้งน้ำรอไปละเดี๋ยวพี่วานไปติดเตาก่อนชวบเดี๋ยวติดเตาก่อนนั่นแน่แล้วเราก็ใส่เกลือลงไปพอใส่เกลือลงไปเดี๋ยวน้ำเดือดนะครับเราจะตุ๋นครับทุกคนนี่อันนี้หม่ำจระเข้เดี๋ยวเรามาลองแกะดูนะว่ามันเป็นยังไงนะพี่วานก็ไม่เคยแกะเหมือนกันเอาอันนี้แล้วกันแกะยากหน่อยนะเพราะว่าพี่วานอยู่คนเดียวนี่แกะละเดี๋ยวเรามาลองดูนะว่าข้างในจะเป็นยังไงนี่อุ้ยแข็งปุ๊บนี่ครับทุกคนเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนี่ครับทุกคนนี่ครับมันคือหม่ำจระเข้ทุกคนเดี๋ยวลองดมกลิ่นดูนะพี่ทับเตรียมตัวกินนะโหกลิ่นมันจะแบบสาบๆก็ทุกคนนี่ครับทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาหม่ำจระเข้เนี่ยครับทุกคนไปเคี่ยวประมาณสักลองสัก3ชั่วโมงดูนะครับลองไปหลอกให้พี่ชาร์ปกินดูนะครับว่าพี่ชาร์ปถ้ากินแล้วเขาจะทำยังไงครับเพราะพี่ชาร์ปเนี่ยเป็นคนที่ไม่กินผักครับกินของยากมากคนที่กินของยากจะต้องมากินหม่ำจระเข้จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะครับทุกคนไปโอเคทุกคนตอนนี้พี่วานคิดว่าน้ำน่าจะเดือดแล้วนะเดี๋ยวเราลองดูนะว่าน้ำเดือดขนาดไหนนะทุกคนนี่เดี๋ยวพี่วานเบาไฟก่อนโอเคครับตอนนี้เบาไฟแล้วนะนี่ครับทุกคนเราก็จะใส่หม่ำจระเข้ลงไป1 2 3นี่ครับลอยน้ำด้วยนี่ไงเห็นไหมเพราะจระเข้ลอยน้ำได้หม่ำจระเข้ก็เลยลอยน้ำทุกคนเดี๋ยวเราลองเคี่ยวไปเรื่อยๆสักชั่วโมงนึงนะเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับว่า1ชั่วโมงผ่านไปนะครับหม่ำจระเข้เราจะเปื่อยไหม A few moments laterโอเคทุกคนหลังจากผ่านไป3ชั่วโมงนะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าหม่ำจระเข้จะเป็นอย่างไรนะทุกคน1 2 3ทึดๆนี่ทุกคนตอนนี้เป็นเวลา 3:00 กว่าแล้วเดี๋ยวตอนเช้านะพี่วันจัดให้แน่ปั๊บนี่ทุกคนเราก็จะปล่อยให้มันตุ๋นไปเรื่อยๆอย่างนี้ไปนี่ครับทุกคนดูๆขาวจั๊วครับนี่ครับทุกคนตอนเช้าเลยก็จะตักใส่ถุงครับไปให้พี่ชาร์ปกินนะทุกคนเจอกันตอนเช้าครับทุกคนไปตอนนี้ครับทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราใส่ถุงเราไปให้พี่ชาร์ปกินกันเลยครับน้องทุกคนตอนนี้เราก็มีขนมมาฝากพี่ชาร์ปนะขนมอะไรฮะเนื้อวัวเอ็นย่างเหรอเอ็นวัวย่างพี่ชาเนี่ยเป็นสายเนื้อนะชอบกินเนื้อปกติผมไม่ได้กินเลยเนื้อผมกินผมไม่ได้กินเนื้อเด็ดทำไมอ่ะคุณทำอะไรก่อนที่คุณจะกินเนื้อคุณทำอะไรต้องหั่นก่อนซอยหั่นก่อนแล้วก็ต้องวางเนี่ยวันนี้ได้วางเนี่ยเราก็จะเอามาหั่นก่อนหั่นแล้วก็จับเนี่ยเอ็นหมูเอ็นหมูเอ็นหมูลองจะกินจิ้มลองกินดูจ้ะตุ๋นผ่านการตุ๋นมา 4-5 ชั่วโมงส่วนไหนของมันพี่หวานเอ็นทำไมเป็นอย่างนี้ทำไมแปลกตรงไหนไม่เคยเห็นเอ็นหมูฮะเอ็นหมูเป็นอย่างนี้อ่ะเป็นยังเหนียวปะสัมผัสแรกเหนียวปะเหนียวอร่อยเราต้องเคี่ยวให้มากกว่านี้ป่ะให้มันนิ่มกว่านี้ป่ะ
ก็กินได้นะเดี๋ยวกินได้กำลังสู้สู้ฟันอยู่สู้ฟันสู้ฟังเนี่ยไอ้ชิ้นไอ้ชิ้นคุณแล้วก็อยากกินมากอ่ะเจ๊ดิอ๋อครับโอ้ยไม่แปลกไม่ใช่มั้งคืออะไรอีหวานกินแล้วก็ยิ้มไม่อร่อยเหรออะไรอีหวานไม่ถูกกะโหลกโอ้โหกระเด็นมาด้วยนึกภาพแล้วมันไม่ถูกกะโหลกกับหมูอ่ะก็กินได้ไอ้ชิ้นโอ้โหอร่อยอร่อยอร่อยไอ้ชิ้นอีกครั้งนึงเอา2ชิ้นรวดเลยยังไม่หมดเลยลอง2คำรวดเลยโอ้โหก็อร่อยอ่ะทำไมไม่หวานให้หมดให้หมดแน่นอนจริงๆครับทุกคนติดฟันแข็งๆอะไรไม่รู้แข็งจานเนี้ยที่พี่ชาร์ปกินเนี่ยไม่ต่ำกว่า400นะแล้วมาหายากใช่400บาทนะเนี่ยจานเนี้ยโดดนี่หากินยากว่ะใช่อร่อยมีเพื่อนเรากินไหมเพื่อนกินไหมครับมีเพื่อนเรากินไหมใครอยากลองเอ็นหมูมาลองดูชิมดูอันหนึ่งในครัวก็ถามว่าคืออะไรเอ็นนี่ลองดูเป็นไงแพงมากอร่อยน่ะต้องบอกไหมเอาต้องลองดูกินไปนี่คือชิ้นที่แพงที่สุดตกชิ้นละ50บาทนะครับชิ้นละ50เอออ่ะครับชิ้นสุดท้ายอร่อยเลยตรงว่ากลิ่นมันแปลกๆกลิ่นมันแปลกเหรอเราไม่เคยกินมากกว่าเขาเรียกอะไรเหมือนได้ไงฉุนใช่ไหมแปลว่าอะไรใช่กลิ่นมันขึ้นดำขึ้นดำกลิ่นซ้ำไปข้างล่างอะไรขึ้นดำวะกลิ่นมันขึ้นดำเหรอพี่อะไรอ่ะขึ้นจมูกขึ้นดำขึ้นดำเรียบร้อยเรียบร้อยนะปักโอ้โหนี่ฮะทุกคนอร่อยนี่ไงเราเป็นชิ้นนึงนะนี่คือหำจระเข้หำจระเข้แล้วทุกคนเชื่อหำจระเข้กินแล้วเกือบ5แล้วแล้วเรากินไปแล้วอ่ะฮะตะกี้อ่ะเนี่ยหำจริงเอาเนี่ยอะไรเนาะหำไม่กินเข้าไปเออไม่เป็นไรเปิดประสบการณ์ใหม่ขึ้นดังอุ้ยแม่เลยโอ้ยผ่านอีกไหมผ่านอีกไหมพี่ชาร์ปคุณกินมาทั้งหมดเลยไหมฮะฆ่าฉันฆ่าฉันให้ตายดีกว่าเก็บไว้กินพรุ่งนี้โอเคพอรู้แล้วเริ่มไม่อยากกินแล้วเห็นไหมรู้ยังแต่ว่าอร่อยอยู่นะแต่ว่าอร่อยอยู่นะนึกภาพไงเรานึกภาพไงเออออกไม่เลยผมมันนึกภาพไงแหมไม่ได้ล่ะเรากินไม่เหมือนปลาหมึกแห้งเอาไหมลองกินไหมเอาโอเคงั้นก็สรุปนะทำอะไรพี่ช้าไม่ได้เลยนะก็กินได้อยู่นะเออได้ก็ต้องทำหัวเดียวแต่เดียวอันเดียวยังถามว่าเป็นเนื้ออะไรแล้วพี่บอกว่าเป็นเนื้อหมูแล้วก็คิดอยู่มันต้องไม่ใช่หมูแน่ๆแต่ไม่คิดว่ามันจะไปถามจระเข้ไงโอเคทุกคนไปบ๊ายบายดีใจว่าทำอะไรไม่ได้จริง